ดีค่ะดิฉันอรยาสุวิเศษศักดิ์ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันพรอัปสรนินจินดาค่ะเราสองคนนะคะในนามของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT กรมประชาสัมพันธ์ขอนำผู้ชมทุกท่านเข้าสู่การถ่ายทอดสดการจัดพิธีทางศาสนามหามงคล5ศาสนาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ28กรกฎาคม2559ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลค่ะรัฐบาลโดยสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมกรมการศาสนาองค์การทางศาสนาพุทธศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์ศาสนาพราหมณ์ฮินดูและศาสนาซิกรวม15องค์การพร้อมใจกันจัดงานขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารนอกจากนั้นยังเป็นการสร้างความสมานฉันท์แก่ศาสนิกชนทุกศาสนาค่ะซึ่งนอกจากบรรยากาศของการจัดงานในกรุงเทพมหานครแล้วนะคะยังจะนำภาพบรรยากาศของการจัดการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในต่างจังหวัดค่ะรวมถึงในต่างประเทศทั่วโลกด้วยมาสลับบรรยากาศให้ผู้ชมได้เห็นภาพของการกิจกรรมเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีของประสบกรณิกรไทยทั้งประเทศไทยและทั่วโลกด้วยค่ะค่ะนอกจากนี้สถานีโทรทัศน์ไทยทีวี Global Network หรือ TGN จะทำการแพร่ภาพบรรยากาศไปยังประเทศต่างๆกว่า177ประเทศทั่วโลกนะคะโดยมีร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมยลาภเป็นผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษค่ะค่ะณโอกาสนี้นะคะขอเชิญทุกท่านติดตามชมภาพบรรยากาศได้ตามลำดับค่ะสำหรับในบรรยากาศขณะนี้ที่บริเวณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนะคะก็ได้มีบรรดาข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทุกภาคส่วนนะคะในกรุงเทพมหานครค่ะมาร่วมกันพร้อมกันณที่นี้ซึ่งเนื่องในวันนี้นะคะเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ28กรกฎาคม2559สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้ประชุมร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมโดยมอบหมายให้สำนักนายกรัฐมนตรีร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมกรมการศาสนารวมไปถึงส่วนราชการและปวงชนชาวไทยค่ะได้ร่วมกันจัดพิธีทางศาสนามหามงคล5ศาสนาเฉลิมพระเกียรติในส่วนกลางนั้นจัดที่ตึกสันติไมตรีธรรมเนียบรัฐบาลนะคะและในส่วนของต่างจังหวัดนั้นก็จัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติในทุกจังหวัดทั่วประเทศค่ะซึ่งในโอกาสอันเป็นมหามงคลนี้นะคะก็ได้มีการจัดพิธีอย่างศาสนามหามงคล5ศาสนาซึ่งก็ประกอบไปด้วยศาสนาพุทธศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์ศาสนาพราหมณ์ฮินดูศาสนาซิกนะคะในส่วนของศาสนาพุทธนะคะก็จะมีสมเด็จพระพุทธาจารย์เป็นประธานค่ะขณะนี้เราก็จะมีบรรยากาศของต่างจังหวัดซึ่งก็จะตัดบรรยากาศให้กับผู้ชมได้เห็นเป็นระยะนะคะในช่วงต้นนี้ คือที่จังหวัดมุกดาหารค่ะคุณอรยาคะค่ะที่จังหวัดมุกดาหารนะคะก็มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นะคะโดยมีพระสงฆ์10รูปเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลถวายพระพรชัยมงคลและผู้นำศาสนาอิสลามก็ประกอบพิธีดูอาขอพรนะคะในส่วนของผู้นำศาสนาคริสต์ก็จะประกอบพิธีอธิษฐานภาวนาขอพรค่ะนี่เป็นบรรยากาศของจังหวัดมุกดาหารนะคะซึ่งนำโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมีข้าราชการผู้บริหารและก็สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ่อค้าประชาชนนักเรียนและก็นักศึกษามาพร้อมกันตั้งแต่เวลาประมาณ 6:30 นาทีนะคะซึ่งจัดขึ้นที่ศาลากลางจังหวัดมุกดาหารค่ะซึ่งกิจกรรมของเขานะคะก็จะมีพิธีเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพถวายราชสักการะราชายลักษณ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารมีการประกาศถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติค่ะค่ะส่วนที่ตึกสันติไมตรีธรรมเนียบรัฐบาลนะคะประธานในพิธีก็คือพระท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาค่ะแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีในจังหวัดต่างๆสลับมาก็จะเป็นจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
ค่ะที่เชียงใหม่นะคะจัดงานขึ้นที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาค่ะซึ่งก็จะมีพิธีทางศาสนามหามงคล5ศาสนาแล้วก็พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลนะคะที่ห้องโถงด้านหน้าของอาคารศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาค่ะโดยเริ่มตั้งแต่ช่วง6นาฬิกานะคะมีผู้นำทางศาสนา5ศาสนาข้าราชการพนักงานท้องถิ่นสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนักเรียนนักศึกษาสถาบันการศึกษารวมทั้งสมาชิกชมรมสมาคมมารวมกันที่โถงด้านหน้าอาคารศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษานะคะค่ะที่จังหวัดเชียงใหม่ก็นำโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะคะนายประวินชำนิประสาทค่ะแล้วก็มีศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์ศาสนาพราหมณ์ฮินดูศาสนาซิกนะคะทั้ง5ศาสนานั้นก็มาทำพิธีทางศาสนาโดยพร้อมเพรียงกันเช่นเดียวกันค่ะซึ่งทุกที่ก็พร้อมใจกันแต่งชุดสีเหลืองนะคะมาร่วมในพิธีครั้งนี้ค่ะซึ่งก็เป็นสีประจำวันพระราชสมภพของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารนะคะการจัดกิจกรรมของศาสนาเป็นพิธีทางศาสนามหามงคล5ศาสนานี้นะคะซึ่งก็จะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาค่ะมีพิธีดูอาของศาสนาอิสลามเป็นการดูอาขอพรนะคะพิธีอธิษฐานขอพรของศาสนาคริสต์แล้วก็พิธีสวดเทพมนต์ของศาสนาพราหมณ์ฮินดูรวมทั้งพิธีสวดอารดาสขอพรพระศาสดาของศาสนาซิกค่ะค่ะมาดูบรรยากาศของสุราษฎร์ธานีนะคะในสุราษฎร์ธานีนั้นทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้เป็นประธานในพิธีโดยก็พร้อมกับประชาชนทุกหมู่เหล่าค่ะแล้วก็ผู้นำทางศาสนา5ศาสนาไม่ว่าจะเป็นศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์นะคะแล้วก็มีพิธีถวายเครื่องราชสักการะจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลบริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีนำโดยท่านวงศ์สิริพรหมชนะผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะค่ะท่านอวยชัยอินนาคด้วยนะคะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะได้มาเป็นประธานในพิธีเฉลิมพระเกียรติในโอกาสครั้งนี้นะคะซึ่งกิจกรรมที่สุราษฎร์ธานีนั้นก็เริ่มตั้งแต่6นาฬิกา30นาทีค่ะเป็นพิธีทางศาสนามีศาสนาพุทธศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์แล้วก็มีการถวายพระราชกุศลถวายพระพรชัยมงคลที่ห้องประชุมเมืองคนดีชั้น5ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะในช่วงประมาณ 7:30 นาทีก็จะมีพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีนอกจากนั้นก็มีพิธีถวายพระพรชัยมงคลแล้วก็มีการร่วมกันลงนามถวายพระพรที่ห้องประชุมเมืองคนดีชั้น5ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะค่ะซึ่งการประสานงานในแต่ละจังหวัดนั้นกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ได้ประสานงานในการจัดพิธีในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกันค่ะพิธีสำคัญนั้นคงจะดูจากทางโทรทัศน์กรมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยด้วยนะคะในการเริ่มพิธีเวลาประมาณ 7:00 นโดยประมาณซึ่งประธานในพิธีในตึกสันติมัยตรีก็คือท่านนายกรัฐมนตรีนั่นเองค่ะไปดูบรรยากาศที่สงขลากันบ้างนะคะที่สงขลานั้นเราเห็นบรรยากาศก็มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานะคะนายทรงพลสวัสดิ์ธรรม ค่ะเป็นประธานในพิธีซึ่งที่นี่ก็เริ่มกิจกรรมตั้งแต่6นาฬิกา30นาทีค่ะมีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน64รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลนะคะซึ่งจัดขึ้นที่บริเวณสี่แยกพระพุทธศรีสงขลานครินทร์อำเภอเมืองสงขลาค่ะและในเวลา8นาฬิกา30นาทีก็จะมีพิธีถวายพระพรชัยมงคลและร่วมกันลงนามถวายพระพรที่หอประชุมอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยอำเภอเมืองสงขลาค่ะมีกิจกรรมในช่วงเย็นอีกด้วยนะคะช่วงเวลาประมาณ 17:30 นาทีเป็นต้นไปก็จะมีพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรที่เวทีสะบัวอำเภอเมืองสงขลาค่ะทุกคนก็พร้อมใจกันใส่เสื้อผ้าสีเหลืองนะคะเป็นชุดสีเหลืองเพื่อมาร่วมบรรยากาศค่ะค่ะซึ่งขณะนี้บริเวณตึกสันติมัยตรีทำเนียบรัฐบาลนะคะพนักท่านนายกรัฐมนตรีพร้อมภริยานะคะได้เดินทางมาถึงยังภายในตึกสันติมัยตรีทำเนียบรัฐบาลซึ่งเป็นฐานที่กำหนดการจัดกิจกรรมโดยมีชื่อว่าพิธีทางศาสนามหามงคล5ศาสนานั่นเองนะคะก็จะมีทั้งผู้นำศาสนาที่เป็นทั้งศาสนาพุทธอิสลามคริสต์พราหมณ์ฮินดูซิกค่ะผู้นำศาสนาของ
อิสลามนั้นประกอบซึ่งก็จะประกอบพิธีดูอาขอพรโดยในประสานศรีเจริญนะคะศาสนาคริสต์ผู้นำศาสนาในครั้งนี้คือศาสนาจารย์นิรติสัยอ้ายปันค่ะพราหมณ์ฮินดูผู้ประกอบพิธีสวดมนต์ขอพรก็คือนายสถิตกุมารเป็นประธานนะคะส่วนศาสนาซิกก็จะเป็นผู้ที่จะเริ่มประกอบพิธีในพิธีของศาสนาสุดท้ายก็จะเป็นพิธีสวดอาราดาสขอพรโดยในปัญชัยสิงห์สัจเทพนั่นเองค่ะค่ะซึ่งเมื่อสักครู่นี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีได้กราบสักการะต่อสมเด็จพระพุทธาจารย์เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามค่ะซึ่งก็จะเป็นการประกอบพิธีเจริญพุทธมนต์ในส่วนของศาสนาพุทธนั่นเองนะคะลำดับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้ก็คือหลังจากพระท่านนายกรัฐมนตรีได้เปิดกลวยดอกไม้ธูปเทียนแพถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารแล้วก็จะมีการประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารค่ะเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ28 กรกฎาคม 2559และวงปีพาจะบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีนะคะหลังจากนั้นก็จะเริ่มพิธีของพิธีเจริญพระพุทธมนต์ของศาสนาพุทธเป็นศาสนาแรกค่ะค่ะก็จะเรียงตามลำดับนะคะศาสนาพุทธศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์ศาสนาพราหมณ์ฮินดูแล้วก็ศาสนาซิกค่ะนอกจากการจัดพิธีทางศาสนาแล้วนะคะในส่วนกระทรวงหลักที่ได้ในขณะนี้จะนำทุกชมเข้าสู่บรรยากาศของการประกอบพิธีทางศาสนา5ศาสนาค่ะซึ่งพระท่านนายกรัฐมนตรีนั้นก็ได้เป็นประธานเปิดกลวยดอกไม้ธูปเทียนแพถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารค่ะและจะประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติขอพระทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่ารองพระบาทข้าพระพุทธเจ้าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีประธานศาลฎีกาประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติประธานองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญคู่สมรสผู้นำศาสนาข้าราชการและผู้ที่มาชุมนุมพร้อมกันอยู่ณที่นี้และณที่ชุมนุมต่างๆทั่วราชอาณาจักรมีความปลาบปลื้มปิติยินดีเป็นล้นพ้นที่ได้มาร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในใต้ฝ่ารองพระบาทเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพได้เวียนมาบรรจบครบรอบปีอีกคำรบหนึ่งในวันที่28 กรกฎาคมศุกร์นี้ข้าพระเจ้าทั้งหลายต่างสำนึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ใต้ฝ่ารองพระบาททรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีด้วยพระวิริยะอุตสาหะตลอดมาทั้งพระราชกรณียกิจด้านการทหารการเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศการเกษตรกรรมการศึกษาการแพทย์และการสาธารณสุขการศาสนาการสังคมสงเคราะห์และการอุปถัมภ์บำรุงศิลปะวัฒนธรรมของชาติยังผลให้ประสงค์นิกรทุกหย่อมย่ามีความร่มเย็นเป็นสุขโดยทั่วหน้าชาติบ้านเมืองมีความเจริญมั่นคงอย่างยั่งยืนยาวนานสืบมาพระอัจฉริยภาพและพระปีชาสามารถในใต้ฝ่ารองพระบาทเป็นที่ประจักษ์ชัดแจ้งแก่ปวงชนชาวไทยและในหมู่ชนชาวต่างชาติทั่วโลกเนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคลวันคล้ายวันพระราชสมภพประจำปี2559นี้ข้าพระเจ้าทั้งหลายขอพระราชทานพระราชานุญาตน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัยและอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโปรดดลบันดาลอภิบาลให้ใต้ฝ่ารองพระบาททรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยทุกประการทรงพระเกษมสำราญมีพระราชประสงค์จำนงหมายสิ่งใดขอจงสำเร็จดังพระราชาไทยปรารถนาทรงสถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้าแก่ปวงข้าพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์นิกรชาวไทยตราบจิรติอีกการเทอญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมThank you.
ขอกราบเรียนเชิญพนักท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยขอเรียนเชิญค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะนายพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็จะได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยซึ่งก็จะทำเข้าสู่การประกอบพิธีของศาสนาพุทธนะคะนั่นก็คือพิธีเจริญพระพุทธมนต์โดยมีสมเด็จพระพุทธาจารย์ประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในวันนี้ท่านเจ้าอาวาสวัดใจมิตรวิทยารามค่ะซึ่งพระสงฆ์ในพิธีนั้นจะประกอบไปด้วยพระพรหมมุนีวราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระพรหมบัณฑิตวัดประยุรวงศาวาสพระเทพวิสุทธิเกวีวราชาธิวาสพระเทพกิติเวทีวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามพระเทพสังวรยานวัดบวรนิเวศวิหารพระราชมูลีวัดหงส์รัตนารามพระราชประยัดเวทีวัดสุวรรณารามพระราชวินิวิญญาพรวัดอุณสิริมัตยารามและพระกิติวิมลเมธีวัดสมณัติวิหารค่ะยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณัฐายะติสรณีนะสหปัญจศีลานิยาจามะตาติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณัฐายะติสรณีนะสหปัญจศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสระนังคัจฉามิพุทธังสระนังคัจฉามิธัมมังสระนังคัจฉามิธัมมังสระนังคัจฉามิสังฆังสระนังคัจฉามิสังฆังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัจฉะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัจฉะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคะสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัตสมาสีลังวิโสทะเยขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามกุฎราชกุมารเนื่องในโอกาสมหามงคลคล้ายวันพระราชสมภพวันที่28กรกฎาคมได้เวียนบรรจบมาอีกวาระหนึ่งอาตมภาพในนามของคณะสงฆ์ทั้งปวงและพุทธศาสนิกชนชาวไทยขอพระราชทานพระราชวโรกาสถวายพระพรชัยมงคลขออาราธนาพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณขออานิสงส์แห่งพระราชกุศลที่ทรงบำเพ็ญอยู่เป็นนิตและบุญกุศลที่ประสบนิกรชาวไทยได้บำเพ็ญน้อมถวายเป็นพระราชกุศลได้โปรดอภิบาลประทานพรแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามกุฎราชกุมารขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญมีพระชนมายุยิ่งยืนนานเจริญด้วยจตุรพิตรพรชัยทุกประการมีพระเกียรติคุณแผ่ไพศาลสถิตเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยชั่วจิรัติติการเทินขอถวายพระพรนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิตุติยามปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยามปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยามปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยามปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยามปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยามปิสังฆังสรณังกัจฉามิอิติปิโสภะคะวังอรหังสัมมาสัมพุทโธเวชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิตุงอนุตตโรปุ
สธรรมสารติสัตตาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวันติสวะกาโตภะคะวะตาธัมโมสันติติโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปันนายโกปัจจันตังเวติตาปุวิญโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะโตวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาติตังจัตตาริปุริสโยคานิอัตถปุริสปุคะลายเอสัพพะคะวะโตสาวกสังโฆอะหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญจะลีกะรณีโยอนุตตรังปัญญาเขตตังโลกัสสัตติพาหุงสหัสสมปิเนมิตาสาหุตันตังเกรียเมกะลังอุทิตาโคระสะเสนมาลังทานาทิตามวิตินาจิตวามุนินโทตันเตจะสังภวตุเตชยมังคลานิมาราติเรกัมภิโยจิตตสาปราติงโกลัมปนาลวกัมมากัมทาตยากังกันติสุทันตวิตินาจิตวามุนินตันเตจะสาปวัตุเตชยมังคลานินาลาคิริงกัจจวาลังอติมาตภูตังทาวังอิจังกัมมสเนวะสุทารุณันเมตังพุเสกวิตินาจิตวามุนินโทตันเตจะสาปวัตุเตจะยมะกัลลานิโอคิตะกากัมมติหัตถสุทารุณันตังทาวันติโยกัลลามังกุลิมาลวันตังอิทิปิสังกัตตมโนจิตวามุนินโทตันเตจะสาปวัตุเตชยมังคลานิกัตวานกาตมุตลังอิวังกามภินิยาจินจายตุทวจนังจนกายมัจเจสันเตนะโสมวิตินาจิตวามุนินโทตันเตจะสาปวัตุเตชยมังคลานิสัจจังวิหายมติสัจจกวาตะเกตุงวาทาภิโรวิตัมมนังอติอันทภูตังปัญญาปฏิปจลิโตจิตตวามุนินโทตันเตจะสาปวัตุเตชยมังคลานิขันโทปนันดาปุจจคังวิปุตังมหิติงโอนเตนะเทระปุจจเคนะธัมมาปยันโตอิทุปเตสวิตินาจิตวามุนินตันเตจะสาปวัตุเตชยมังคลานิทุกขังอติติปุจจเคนะสุทธาสหัตถ
ทางพระบังวิสุทธิชนเมติปกาปิทานังญาณคเตมวิตินาจิตวามุนินโทตันเตจัสสังภวันตุเตชยมังคลานิเอตาปิพุทธชยมังคลาอัตถคาทาโยวาจโนตินาติเนสรเตมตันหิตวานะเนกวิวิธานิจุปาตวานิโมคังสุขังอติกามายนโรสัพพัญโยมหากรุณิโกนาถุหิตายัสสะปะปานินางปุเรตวานปารมีสัพพะปัตโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจวัตเถนะโหตุเตชยมังคลังชยันโตโพธิยามุเลสักยานังนันทิวันทโนเอวังตะวังวิชโยโหอิชยาสุชยมังคะเลงอปราชิตปันลังเกสิเสปัทวิปุคะเลงอภิเสเกสัพพุทธานังอากาปัตโตปโมตติสุนังขันตังสุมังสุปาภาตังสุหุติตังสุขโนสุมหุนตุจะสุยิตทางพระมัจจาริสุปัตตากินกายกรรมังวาจากรรมังปัฏฐานปัฏฐากินังมโนกรรมังปณิธิปัฏฐากินาปัฏฐากินานิกัตตวานลภันตานเถปัฏฐากิเนภวตุสัมปมังกาลังราคันตุสัมปเทวตาสัมปพุทธานุภาเวนัสธาโสติภวันตุเตภวตุสัมปมังกาลังราคันตุสัมปเทวตาสัมปธรรมานุภาเวนัสธาโสติภวันตุเตภวตุสัมปมังคะลังราคันตุสัมปเทวตาสัมปสังฆานุภาเวนัสธาโสติภวันตุเตค่ะท่านผู้ชมคะที่ผ่านไปนั้นก็เป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์นะคะโดยท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์ท่านเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ค่ะต่อไปจะเป็นพิธีดูอาขอพรของศาสนาอิสลามนะคะมุฮัมมัดاللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا جميع الحاجات وتقضي لنا جميع الحاجات وتقضي لنا جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئاتوترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد قبل الرضا ولك الحمد بعد الرضا وإذا رضيت عنا دائم الأبدا اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسناوبصفاتك العلى أن تيمنا وتبركا أن تعطينا خير الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك أن تحفظ صاحب السمو الملكي الأمير الطيار ولي العهد عهدنا صاحب رعاية مصالح كل تايلانديين إلى النماء والتقدم
والازدهار من كل داء وسوء ومكروه ด้วยพระนามแห่งอัลลอฮ์พระผู้ทรงกรุณาเมตตายิ่งปวงข้าพุทธเจ้าประสบนิกรชาวไทยมุสลิมขอพรและความโปรดปรานจากอัลลอฮ์พระผู้เป็นเจ้าโปรดคุ้มครองและปกปักรักษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารเจ้าฟ้านักบินผู้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อให้ประสบนิกรของพระองค์ได้รับความร่มเย็นเป็นสุขอันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนมีความเจริญรุ่งเรืองขออัลลอฮ์ทรงคุ้มครองพระองค์ให้พ้นผองภัยทั้งปวงด้วยเถิดยาซอฮิบะอัสซุมูยิลมาลากีมัลลักตะนาบิกัลบิรรากีบอัลวัรกัลวัรดีวะอิบะอิรอดะติซุลบะตินกัลฟูลาสวะบิยะดิมัฟตูฮะตินกัลบะห์รวะอักลิงกะบีรินกัสซะมาสมเด็จพระมรบโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารทรงมีพระราชหฤทัยที่เปี่ยมล้นด้วยความโอบอ้อมอารีทรงมีความมุ่งมั่นที่แรงกล้าทรงมีพระเมตตาที่แผ่ไพศาลและทรงพระสติปัญญาที่กว้างไกลพระองค์ทรงสร้างโอกาสทรงหว่านเมล็ดพันธุ์ทางการศึกษาและทรงอุปถัมภ์จนเมล็ดพันธุ์นั้นงอกงามกลายเป็นปัญญาชนที่สร้างคุณูปการแก่แผ่นดินทรงเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดความรักความหวังและความมุ่งมั่นแก่ประสบนิกรของพระองค์นับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ทรงประทานแก่แผ่นดินนี้จนมีความเจริญรุ่งเรืองอัลลอฮุมมะอัลบิสซาฮิบัสซุมุยิลมะลากีอัลอามีริตตัยยาร์ลิบาสัสซิฮะติวัลอาฟิยะตัลกุวะยาอัรฮัมารรอฮิมีนأمسكت يا صاحب السمو الملكي بزمام الأمور ونفضت غبار السلبية عن هذا الصرح الشامخ وصاحب السمو الملكي من زراع أرض المبدعين فكم بذرت فيها أجمع البذور ورعيتها حق الرعاية ثم قطفت منها أين الثمروأطيبه ورحت تجوب الأرض تنشر بين رياضها أرض ظهورها ولذ قطافها بنفس طيبة ملؤها الحب والأمن والتفاؤل حري بنا في هذه المناسبة أن تمد بي يد الشكر والعرفان لصاحب السمو الملكي الأمير الطيارعلى جميع جهود سموكم المباركة للرقيب هذا البلد الطيب โอ้ Allah พระผู้อวยพรแห่งสกลจักรวาลขอพระองค์ทรงประทานพระพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์แก่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารขอความเมตตาและความโปรดปรานจาก Allah เจ้าทรงประทานพระชนมายุยิ่งยืนนานแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารเจ้าฟ้านักบินขอให้ทรงพรงมีพระพารณามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์เป็นมิ่งขวัญของประสบนิกรตลอดไปด้วยพระเมตตาแห่งอัลลอฮ์พระผู้เป็นเจ้าขอพระองค์ทรงประทานความเมตตาด้วยเถิดปวงข้าพระพุทธเจ้าชาวไทยมุสลิมขอถวายความจงรักภักดีและขอสรุดีในพระกรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ขอพระองค์ทรงโปรดประทานให้พระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารทรงพระชนมายุยิ่งยืนนานบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดอัลลอฮุมมะตะกับบัลมินนาดุอานายาอัรฮัมารเราะฮีมีนربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق
วะอันตะคอรุลฟาติฮีนยาอัรฮัมัรรอฮีมีนวะศ็อลลัลลอฮุอะลารอซูลิลลาห์มุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะอัศฮาบิอัจมะอีนซุบฮานะร็อบบิกะร็อบบิลอิซซะติอัมมายาซิฟูนวะซะลามุนอะลัลมุรสะลีนวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนอาลิมูนซิริصلى الله على محمد ربي صل عليه وسلمศาสนาอิสลามนะคะนำโดยนายประสานศรีเจริญค่ะรองประธานผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรีค่ะค่ะลำดับต่อไปก็จะเป็นพิธีอธิษฐานภาวนาขอพรของศาสนาคริสต์นะคะซึ่งประธานในการประกอบพิธีก็คือศาสนาจารย์นิรติสายอ้ายปันค่ะมาพิธีชนชาวไทยทั่วประเทศและทั่วโลกขอเชิญทุกท่านพร้อมด้วยประสบสนิกรชาวไทยทุกหมู่เราร่วมจิตอธิษฐานขอพระพรจากองค์พระเจ้าผู้สูงสุดแห่งฟ้าสวรรค์เพื่อน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศลถวายแด่พระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารWe'll be right back.
การเฉลิมฉลองพระวจนะของพระเจ้าขอพระเจ้าทรงเมตตาและอวยพรข้าพระองค์ทั้งหลายขอให้พระพักทอแสงเหนือข้าพระองค์ทั้งหลายเพื่อให้คนทั้งโลกทราบถึงวิถีทางของพระองค์และประชาชาติทั้งหลายรู้ถึงความรอดของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าขอให้ชนชาติต่างๆสรรเสริญพระองค์ขอให้ประชาชาติทั่วโลกสรรเสริญพระองค์ขอให้นานาประเทศกิตติยินดีจะร้องเพลงด้วยความชื่นบานเพราะพระองค์ทรงปกครองชนชาติต่างๆอย่างเที่ยงธรรมและทรงนำประชาชาติทั้งหลายของโลกข้าแต่พระเจ้าขอให้ชนชาติต่างๆสรรเสริญพระองค์ขอให้ประชาชาติทั่วโลกสรรเสริญพระองค์แล้วแผ่นดินจะเกิดผลออกผลและพระเจ้าองค์พระเจ้าของเราจะทรงอวยพรเราข้าแต่พระเจ้าขอทรงเมตตาข้าพระองค์เพราะจิตวิญญาณของข้าพระองค์ลี้ภัยในพระองค์ข้าพระองค์จะลี้ภัยในพระองค์ข้าพระองค์จะลี้ภัยในร่มปีกของพระองค์จนกว่าภัยพิบัตินี้ผ่านพ้นไปข้าพระเจ้าร้องทูลต่อพระเจ้าสูงสุดต่อพระเจ้าผู้ทรงกระทำให้พระประสงค์ของพระองค์สำเร็จเพื่อข้าเจ้าข้าแต่พระเจ้าขอทรงเป็นที่ยกย่องเทิดทูนเหนือฟ้าสวรรค์ขอพระเกียรติและพระสิริของพระองค์ครอบคลุมไปทั่วโลกข้าแต่พระเจ้าจิตใจของข้าพระองค์แน่แน่จิตใจข้าพระองค์มั่นคงข้าพระองค์จะขับร้องและบรรเลงดนตรีจิตวิญญาณของข้าพเจ้าเอ๋ยจงตื่นเถิดพินใหญ่และพินเขาคู่จงบรรเลงเถิดข้าพเจ้าจะปลุกอรุณข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์ท่ามกลางชนชาติต่างๆเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ใหญ่หลวงถึงฟ้าสวรรค์ความสัตย์ซื่อของพระองค์ถึงท้องฟ้าข้าแต่พระเจ้าขอทรงเป็นที่ยกย่องเทิดทูนเหนือฟ้าขอพระเกียรติพระสิริของพระองค์ครอบคลุมไปทั่วโลกให้เราร่วมใจการอธิษฐานนะครับข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงสัพพัญญูพระองค์ทรงเปี่ยมล้นด้วยความรักเมตตาเนื่องในโอกาสอันเป็นมิ่งมหามงคลที่สมเด็จพระบรมโอรสสาธิราชสยามกุฎราชกุมารผู้ทรงเป็นพระมิ่งขวัญและเป็นที่เคารพเทิดทูนของปวงชนชาวไทยทรงเปลี่ยนด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะบำเพ็ญพระราชภารกิจเพื่อความเจริญร่มเย็นเป็นสุขทั่วหน้าแก่เราประสบนิกรในโอกาสทรงพระเจริญพระชนมายุ64พรรษาในวันที่28กรกฎาคมนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายผู้ซึ่งเป็นคริสต์ศาสนิกชนที่เชื่อและไว้วางใจในพระเจ้าขออธิษฐานทูลขอพระพรจากองค์พระผู้เป็นเจ้าขอพระองค์โปรดคุ้มครองอภิบาลประธานพระพรแด่สมเด็จพระบรมโอรสสาธิราชสยามกุฎราชกุมารให้ทรงพระเจริญพระชนมพรรษายิ่งยืนนานทรงพระเกษมสำราญพระพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงปราศจากสภาโรคโรคาพยาธิภัยพิบัติและทรงดำรงด้วยจตุรพิตรพรทุกประการข้าพระองค์ทั้งหลายน้อมจิตใจทูลขอพระพรน้อมเกล้าถวายแด่สมเด็จพระบรมโอรสสาธิราชสยามกุฎราชกุมารในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงสภานุภาพสถิตนิรันดรพระองค์มีพระทัยเมตตากรุณาอย่างหาที่สุดมิได้
ขอโปรดสดับฟังคำอธิษฐานภาวนาของข้าพระเจ้าทั้งหลายที่ชุมนุมกันณที่นี้อาเมนภาวนาขอพรของศาสนาคริสต์นะคะลำดับต่อไปจะเป็นพิธีสวดมนต์ของศาสนาพราหมณ์ฮินดูซึ่งประกอบพิธีสวดมนต์ขอพรผู้เป็นประธานในพิธีก็คือนายสถิตกุมารค่ะเรียมกุฎราชกุมารทรงเจริญพระชนมพรรษาอายุ64พรรษาในวันที่28กรกฎาคม2559ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายในนามขององค์การศาสนาพราหมณ์ฮินดูสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ฝ่าละอองพระบาทได้ทรงเป็นพระมิ่งขวัญและเป็นที่เคารพรักของปวงชนชาวไทยทรงพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระราชกรุณาธิคุณในวรโอกาสอันเป็นมหามิ่งมงคลปวงประชาข้าพเจ้าทั้งหลายในนามขององค์การศาสนาพราหมณ์ฮินดูขอถวายพระพรชัยมงคลแก่ฝ่าละอองพระบาททรงมีพระพลานามัยแข็งแรงทรงพระเกษมสำราญและเจริญพระชนมพรรษายิ่งยืนนานเถิดด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมHari Om.
ภุมมาสะหัสสะสิเรขาปุรุขาสะหัสสะรักษาสะหัสสะระปาตาสะภุมิกุมสะรวะทัสปริตวาत्यतिष्ठद् सांगुलम् पुरुख एवेदज्ञो सर्वं जदभूतं जच्च भाभ्यं हुतामृतत्वशेषान् जदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा तो जायांस पुरुखः पादस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यां मृतं देवि त्रिपादूर्ध्व उदयत पुरुखः पादोसेह भवत् पुनः ततो विखवं बकरामत्सासना नसने अभि ततो विराडजा यत विराजो अधिपु रुखः सजातो पश्चात् भूमिमथो पुराः तस्माद्दन्या सर्वहूतः संवृतां प्रेखदा चम् पशुंस्तां चकरे वायव्या नारण्या ग्राम्यासजे तस्माद्दन्या सर्वहूतरे चः सामानि जज्ञेरे छन्दागुंसि जज्ञेरे तस्माद्दजुस्तस्माद्दजायत तस्माद्दस्वा अजायन् तजेकेचो भयादतः गावो हजद्निरे तस्माद्दस्माज्जाता अजावयः तञ्जद्नाम्बरेहि क्षिप्रोक्षन् पुरुखं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्या रेखयश्च जे यत्पुरुखं व्यदधुः कतिधाव्यकल्पयन् मुखं किमस्यासीत् किं बाहु किमुरु पादा उच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहु राजन्नः कृतः तदस्य जद्वै स्याः पद्भ्यागुंशूद्र अजायत चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वा यस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत नाभ्यासीदन्तरिक्षगुंशीर्ष्णोर्द्यौः समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्देशः तथा लोकान्
อากัลปยันนาจัตปุรุเขดาหวิคาเดวายัตนามตันวัตาบัสันตุสยาสีดาจังกรีขมาอิธมาหาชารัตถวิหิสัตตาสยาสันปริธยสตรีหิสัพทสมิดาคริตาหาเดวาจัดจันนตันวานาอวดนันปุรุคัมปสุมมาจัดเนนจัดนามายจันตเดวาสตานิธรรมมาลิปรธมาเนสันนาเตหนาคัมมหิมานาหตรจัตรปูรเวสาธยาหสันติเดวาหสวัสตินาอินทรวริฑสรวาหสวัสตินาหปูขาวิสวเวดาหสวัสตินสตารักษาอริสตานิมิหิสวัสตินาบริหัสปติรดดาตุปริคดสวามรุตาหปริษณีมาตาราหชุบัมจาวานุวิดะเดียวเดียวหูสันติรันตริกษกุมสันติหิปริทิวีสันติราปะหะสันติโรขดายะหะสันติหิวานสปะตายะหะสันติรวิชเวเดวาชาติร์บรมชาติสรวกุมชาติชาติเรวชาติสามาชาติเรดีจโตยตาสเมหเสตโตโนอภัยยมชนนหกุรุปราจาบยนหปชุบยาหโอมสเรวีบหวันตุสุขินหสเรวีสันตุนิรามยาสเรวีบหดรานิปัสสันตุมาคัสสิตทุกข์ภาคภเวตโอมชาติชาติชาติโอมพิธีจบไปนั้นก็เป็นพิธีสวดมนต์ขอพรนะคะของศาสนาพราหมณ์ฮินดูค่ะลำดับต่อจากนี้ไปก็จะเป็นการประกอบพิธีสวดอารดาสขอพรของศาสนาซิกนะคะซึ่งประธานในการประกอบพิธีคือนายปานชัยสิงห์สัจเทพค่ะGood, but it's hard.
ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕੋਈ ਨਾਉ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲਣਾ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੇਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਮਰਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸੈ ਹੋਈ ਸਹਾਇ ਅਰਜਨ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਉ ਸਿਮਰਾਉ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿਠੈ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਇ ਤੇਗ ਬਹਾਦੁਰ ਸਿਮਰੀਐ ਘਰ ਨੌਨ ਦਿਆਵੈ ਤਾਏ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ ਦਸਵਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਵਿਖੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ ਦਿਆਂ ਮਹਾਂਵਾਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਬੱਤ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਥਾਈਲੈਂਡ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਸਜੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਹੋਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਮਾਫ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੁਣੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰਾਜ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਸਾਉਣਾ ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਰਾਜ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਸਭਨਾ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਣ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤਾਵੈ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ เรื่องในโอกาสสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามมงกุฎราชกุมารทรงเจริญพระชนมายุ64พรรษาวันที่28กรกฎาคม2559ชาวไทยซิกทุกคนขอตั้งจิตอธิษฐานอรดาสดังต่อไปนี้ข้าแต่พระศาสดานานัทองค์ปฐมบรมศาสดาแห่งศาสนาซิกและพระศาสดาทุกพระองค์จวบถึงพระศาสดาครูโกเบนซิงผู้สถาปนาพระมหาคัมภีร์ชิริกรุกรันสาเหบเป็นพระศาสดานิรังการแห่งศาสนาซิกข้าแต่ปัญจปิยะปัญจปิยะทั้งห้าชาร์สาเหบจาเลพระบุตรของพระศาสดาครูโกเบนสิงทั้งสี่พระองค์ผู้รักษาคุณธรรมตามหลักแห่งสัจธรรมและคำสั่งสอนของพระศาสดาข้าแต่บรรพชนผู้สละชีพเพื่อพิทักษ์ซึ่งความชอบธรรมตามหลักแห่งความถูกต้องและสัจธรรมในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามมงกุฎราชกุมารขอตั้งจิตอธิษฐานต่อพระมหาคัมภีร์ศิริกรุกรันสาเหบพระศาสดานิรังการแห่งศาสนาซิกขอได้โปรดเมตตาประทานพรให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
จ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามมกุฎราชกุมารทรงพระชนพรรษายิ่งยืนนานทรงพระเกษมสำราญพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงทรงสถิตในไอศูนย์ราชสมบัติขอทรงเป็นร่มฉัตรร่มโพร่มไทรของปวงประสงค์นิกรชาวไทยชั่วกาลนานเทอญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมวาฮิกุจิกาขันสาวาฮิกุจิกีฟาเตชมค่านั่นก็เป็นการประกอบพิธีสวดอารัสดาสอารดาสนะคะขอพรของศาสนาซิกนะคะซึ่งผู้ที่เป็นประธานในการประกอบพิธีก็คือนายปานชัยสิงห์สัจเทพค่ะในลำดับต่อไปนะคะท่านนายกรัฐมนตรีประธานในพิธีนะคะก็จะได้มอบของที่ระลึกให้กับผู้นำศาสนาทั้ง5ศาสนานะคะและนี่ก็เป็นการพิธีเจริญพระพุทธมนต์นะคะแล้วก็เป็นของทั้ง5ศาสนาเริ่มตั้งแต่ศาสนาพุทธศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์ศาสนาพราหมณ์ฮินดูแล้วก็ศาสนาซิกนะคะในพิธีทางศาสนามหามงคล5ศาสนาถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ28กรกฎาคม2559ค่ะค่ะในส่วนของศาสนาพุทธนะคะก็คือประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมเด็จพระพุทธาจารย์พันเจ้าวาดวัดไตรมิตรวิทยารามค่ะศาสนาอิสลามนายประสานศรีเจริญรองประธานผู้ทรงคุณวุฒิจากจุฬาราชมนตรีนะคะเป็นผู้รับมอบของที่ระลึกจากพระท่านนายกรัฐมนตรีค่ะต่อไปเป็นศาสนาคริสต์นะคะโดยศาสนาจารย์นิรติสัยอ้ายปันนะคะเป็นผู้รับมอบโลกค่ะซึ่งก็เป็นประธานมูลนิธิคริสตจักรเซเว่นเดย์แอดเวนทิสต์แห่งประเทศไทยค่ะหลวงพราหมณ์ฮินดูนะคะนายสถิตกุมารค่ะเป็นประธานรับมอบโลกนะคะและศาสนาซิกนะคะนายปัญชัยสิงห์สัจเทพค่ะท่านผู้ชมคะเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารวันที่18กรกฎาคม2559นะคะนับว่าเป็นมหามงคลอีกวาระหนึ่งที่ยังความปรับปลื้มปิติแก่ปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดไม่ได้ทางรัฐบาลร่วมกับส่วนราชการและปวงชนชาวไทยก็ได้กำหนดจัดพิธีและกิจกรรมต่างๆเพื่อเฉลิมพระเกียรติในทุกจังหวัดทั่วประเทศด้วยนะคะทั้งนี้เพื่อประกาศกิตติคุณของพระองค์ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อประโยชน์สุขแก่พระสุกนิกรชาวไทยตลอดมาค่ะแล้วก็เป็นการประกาศว่าเหล่าพระสุกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่ามีความสมานฉันท์อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและก็จะทำนองไว้ซึ่งสถาบันชาติศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ตลอดไปนั่นเองค่ะขณะนี้พระท่านนายกรัฐมนตรีนะคะได้กราบลานมัสการพระภิกษุสงฆ์รวมทั้งผู้นำศาสนาทั้ง5ศาสนาและถวายสักการะพระชายยารักษ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารก่อนที่จะเดินทางออกจากในมณฑลพิธีแห่งนี้นะคะซึ่งจัดที่ตึกสันติมิตรีทำเนียบรัฐบาลค่ะซึ่งพิธีเจริญพระพุทธมนต์นี้นะคะก็ถือว่าเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ28กรกฎาคม2559ค่ะซึ่งก็เป็นส่วนของศาสนาพุทธนั่นเองนะคะในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ส่วนในศาสนาอิสลามนั้นเขาก็จะมีพิธีการขอพรหรือว่าพิธีดูอาขอพรนั่นเองนะคะศาสนาคริสต์จะใช้เป็นพิธีอธิษฐานภาวนาค่ะศาสนาพราหมณ์ฮินดูนั้นก็คือการท่องพระเวทหรือว่าสวดมนต์นะคะส่วนศาสนาซิกก็เป็นการสวดอารดาสของศาสนาซิกค่ะ
อนนี้เราพาท่านผู้ชมไปดูบรรยากาศของต่างประเทศนะคะซึ่งก็ได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเช่นเดียวกันนะคะที่โตเกียวประเทศญี่ปุ่นค่ะก็ได้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์โดยนายบรรณสารบุญนาคเอกอัครราชทูตไทยในกรุงโตเกียวเป็นประธานในพิธีค่ะได้ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายพระพรชัยมงคลณหอประชุมใหญ่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวซึ่งก็มีข้าราชการทีมประเทศไทยพร้อมคู่สมรสและประสบกรณิกรไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นกว่า100คนเข้าร่วมในพิธีนะคะค่ะซึ่งกิจกรรมที่ประเทศญี่ปุ่นนั้นนะคะก็ท่านเอกอัครราชทูตก็ได้เปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพถวายราชสักการะพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารนะคะมีการประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรตินำกล่าวถวายพระพรชัยมงคลในนามของข้าราชการและประสบกรณิกรชาวไทยในประเทศญี่ปุ่นค่ะค่ะนอกจากนั้นก็จะมีพิธีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์นะคะมีการร่วมกันเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารอีกด้วยนะคะซึ่งก็จะได้เห็นได้ว่าประสบกรณิกรไทยทุกหมู่เหล่านะคะไม่ว่าจะอยู่ในประเทศใดในโลกก็ตามเมื่อถึงวาระสำคัญอันเป็นมหามงคลยิ่งนี้ของทั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์นะคะสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารก็จะมีประกอบพิธีเฉลิมพระเกียรติอย่างนี้พร้อมเพรียงกันค่ะมีทั้งพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีถวายพระพรชัยมงคลนะคะซึ่งก็จัดขึ้นที่หอประชุมใหญ่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวค่ะโดยมีท่านบรรณสารบุญนาคเอกอัครราชทูตไทยณกรุงโตเกียวและพระยานะคะเป็นประธานในพิธีซึ่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารนั้นทรงประกอบพระราชกรณียกิจเพื่อความผาสุกของปวงชนชาวไทยนานาประการนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระราชกรณียกิจด้านศาสนาพระองค์ทรงเป็นพุทธมามกะทรงอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและทรงอุปถัมภ์บำรุงแก่ศาสนาต่างๆเช่นเดียวกันค่ะซึ่งก็เป็นที่ประจักษ์แก่ศาสนิกชนชาวไทยตลอดมาไปที่กรุงกาฏมันดุประเทศเนปาล นะคะที่ประเทศเนปาล นั้นพระสงฆ์ประธานฝ่ายสงฆ์ก็คือพระศรีโพธิวิเทศซึ่งเป็นประธานสงฆ์วัดไทยลุมพินีพร้อมคณะสงฆ์นานาชาติจำนวน68รูปเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระชนมภพ28กรกฎาคมณวัดไทยลุมพินีประเทศเนปาลค่ะค่ะมาต่อกันที่ลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกานะคะจัดกิจกรรมตั้งแต่เมื่อวันที่26กรกฎาคมที่ผ่านมาที่สถานกงสุลใหญ่ณนครลอสแองเจลิสค่ะได้มีพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่28กรกฎาคม2559นะคะกงสุลใหญ่ณนครลอสแองเจลิสก็มีหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยค่ะมีข้าราชการลูกจ้างท้องถิ่นและคู่สมรสเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลค่ะและที่กรุงวอชิงตันดีซีนะคะก็มีพิธีทางศาสนาเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระกุศลและถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันคล้ายวันพระสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเช่นเดียวกันนะคะประธานในพิธีก็คือท่านเอกอัครราชทูตกรุงวอชิงตันนายพิสารมานวพัฒน์นะคะและภริยาค่ะซึ่งก็มีผู้แทนของคณะฝ่ายไทยประมาณ100คนนะคะประกอบด้วยคณะสงฆ์7รูปจากวัดไทยกรุงวอชิงตันดีซีนำโดยพระครูปริยัติธรรมมาพิรามและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตนะคะและทีมประเทศไทยพร้อมคู่สมรสค่ะผู้แทนชุมชนไทยเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและประชาชนไทยในเขตกรุงวอชิงตันผู้นำศาสนาอีก8ศาสนาและนิกายนะคะซึ่งก็ได้แก่ฮินดูพุทธศาสนานิกายมหายานจากเกาหลีพุทธศาสนานิกายเถรวาทจากจีนศาสนาอิสลามทั้งนิกายซุนนีและชีอะศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์แบปติสศาสนายูดาและศาสนาเชนตลอดจนผู้บริหารและสมาชิกสมาพันธ์พุทธศาสนิกชนนานาชาติแห่งอเมริกาด้วยนะคะค่ะมากันที่
รุงลิมาประเทศเปรูนะคะก็ได้มีพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารค่ะมีท่านประธานก็ได้แก่ท่านเอกอัครราชทูตณกรุงลิมานายเรืองเดชมหาสารานนท์นะคะจัดขึ้นที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตกรุงลิมาสาธารณรัฐเปรูค่ะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า30คนด้วยกันค่ะที่กรุงออตตาวาประเทศแคนาดานะคะก็ได้มีประธานในพิธีจัดเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลก็คือนายวิชาวัฒน์อิสระภักดีซึ่งท่านเป็นเอกอัครราชทูตกรุงออตตาวาค่ะสถานที่จัดงานก็คือที่วัดราชธรรมวิริยาราม1นะคะมีผู้เข้าร่วมในพิธีประมาณ40คนค่ะค่ะโคเปนเฮเกนเดนมาร์กนะคะก็มีกิจกรรมทำบุญตักบาตรแล้วก็พิธีทางศาสนาค่ะจัดกิจกรรมตั้งแต่เมื่อวันที่16ที่ผ่านมานะคะโดยมีการทำบุญตักบาตรและพิธีทางศาสนาที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตค่ะมีการนิมนต์พระสงฆ์จากวัดป่าโคเปนเฮเกนและวัดไทยเดนมาร์กพรมวิหารรวม10รูปนะคะมารับบิณฑบาตและประกอบพิธีทางศาสนาค่ะโดยท่านเอกอัครราชทูตนะคะนางสาวพิมลคิดชอบค่ะไปที่มาเลเซียนะคะเมืองกตาบารูนะคะซึ่งก็มีผู้ที่ประธานในพิธีคือนายไพฑูรย์สงแก้วกงสุลใหญ่นครกตาบารูประเทศมาเลเซียค่ะนอกจากนั้นก็จะมีข้าราชการพร้อมคู่สมรสและบุคคลในครอบครัวจัดกันที่ห้องอเนกประสงค์สถานกงสุลใหญ่ณเมืองกตาบารูประเทศมาเลเซียนั่นเองนะคะมีพิธีถวายราชสักการะพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารค่ะที่เซี่ยเหมินนะคะสาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะจัดงานที่สถานกงสุลใหญ่ณเมืองเซี่ยเหมินนะคะเมื่อวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะมีผู้เข้าร่วมงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถานกงสุลนะคะรวมกว่า50คนด้วยกันมีการลงนามถวายพระพรนะคะมีการเปิดกรวยดอกไม้ทุกเทียนแพถวายสักการะพระฉายาลักษณ์ค่ะซึ่งท่านกงสุลใหญ่ก็คือนายทัชชัยถมังรักษัตริย์นะคะเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยชาวไทยทุกหมู่เหล่าที่เข้าร่วมในพิธีครั้งนี้นะคะค่ะซึ่งก็มีคนไทยนะคะอาศัยอยู่ในสาธารณประชาชนจีนรวมทั้งมีนักศึกษาประมาณ600กว่าคนค่ะมาที่ออสโลประเทศนอร์เวย์นะคะจัดงานที่วัดไทยนอร์เวย์กรุงออสโลค่ะโดยมีนายจักรบุญหลงนะคะท่านเอกอัครราชทูตณกรุงออสโลเป็นประธานฝ่ายคารวาสส่วนประธานฝ่ายสงฆ์ก็คือพระวิมลศาสนวิเทศเจ้าอาวาสวัดไทยนอร์เวย์นะคะมีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตและครอบครัวมาร่วมในกิจกรรมประมาณ30คนค่ะค่ะส่วนที่กัมพูชาจัดที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงพนมเปญนะคะราชอาณาจักรกัมพูชาประธานฝ่ายสงฆ์คือสมเด็จพระอัครมหาสังฆราชาธิบดีเทพวงศ์สมเด็จพระสังฆราชฝ่ายมหานิกายแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาและฝ่ายคารวาสก็คือนายณัฐวุฒิโพธิสาโรเอกอัครราชทูตณกรุงพนมเปญนั่นเองค่ะมีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงพนมเปญครอบครัวและประเทศไทยและทีมที่ปรึกษาของประเทศไทยนะคะภาคเอกชนชุมชนชาวไทยในราชอาณาจักรกัมพูชาเข้าร่วมในพิธีค่ะกรุงบันดาเสรีเบกาวันประเทศบรูไนนะคะได้มีท่านเอกอัครราชทูตณกรุงบันดาเสรีเบกาวันนายพีรวิทย์สุวรรณประเทศนะคะเป็นประธานที่จัดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะมีเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพถวายราชสักการะมีการประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลค่ะเรามีภาพบรรยากาศสดๆนะคะจากจังหวัดธนบุรีมาให้ชมกันค่ะโดยสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจันทบุรีนะคะได้ส่งภาพบรรยากาศมาให้ในขณะนี้เป็นการจัดงานเฉลิมพระเกียรติและมีพิธีสวดมนต์ถวายพระพรมีการทำบุญตักบาตรซึ่งก็เป็นพิธีที่จัดขึ้นที่จังหวัดจันทบุรีนะคะโดยผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนายวิทูรัตน์ศรีนามเป็นประธานฝ่ายคารวาสประธานฝ่ายสงฆ์ก็คือพระราชจันทโมลีประเสริฐเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรีค่ะ
ซึ่งณที่นี้ก็มีประชาชนชาวจันทบุรีร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน65รูปนะคะซึ่งก็เป็นพระภิกษุสงฆ์จากวัดบุรพาพิทยารามพระอารามหลวงวัดเขาใบสีวัดหนองบัวและวัดบุญญาวิสวิหารค่ะจังหวัดก็มีการจัดกิจกรรมขึ้นพร้อมกันนะคะทั่วประเทศค่ะซึ่งแต่ละจังหวัดก็นำโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะรวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการที่มาร่วมในกิจกรรมครั้งนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะก็จะมีพิธีกล่าวราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรซึ่งก็จะจัดขึ้นในเวลาประมาณ 9:00 น.ถึง 10:00 น.นะคะมาที่จังหวัดพิษณุโลกกันบ้างนะคะเรานำภาพบรรยากาศสดๆมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะคะที่พิษณุโลกนำโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนะคะมามีการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์65รูปค่ะและในช่วงสายๆนะคะท่านผู้แทนส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ่อค้าประชาชนก็จะมาร่วมในงานพร้อมๆกันนะคะในพิธีลงนามถวายพระพรค่ะบรรยากาศของแต่ละจังหวัดก็คงไม่แตกต่างกันมากเท่าไรนักนะคะเพราะว่าในช่วงเช้านั้นประสบกรณิกรไทยไม่ว่าจะเป็นวันสำคัญทางศาสนาหรือวันสำคัญในของพระบรมวงศานุวงศ์นะคะก็จะมีการประกอบพิธีโดยเฉพาะศาสนาพุทธก็จะประกอบพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์อย่างพร้อมเพรียงกันอย่างที่เราเห็นอย่างในขณะนี้นะคะก็จะมีทั้งหัวหน้าส่วนราชการทุกกระทรวงทบวงกลมที่อยู่ในจังหวัดนะคะได้ร่วมกันประกอบพิธีแล้วก็ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรแล้วก็มีพิธีลงนามถวายพระพรพิธีถวายสักการะนะคะพระฉายาลักษณ์เพื่อถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารในวันนี้ค่ะทุกคนก็ร่วมกันใส่เสื้อสีเหลืองนะคะค่ะส่วนข้าราชการนั้นก็จะแต่งกายในชุดปกติขาวหรือชุดปฏิบัติราชการกากีแขนยาวนะคะซึ่งถือว่าเป็นชุดที่สุภาพแล้วก็บางท่านก็จะใส่ผ้าไทยสีเหลืองซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารนั่นเองค่ะในจังหวัดพิษณุโลกก็ยังมีการประกอบพิธีในช่วงค่ำนะคะก็คือจะมีพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลถวายเครื่องราชสักการะด้วยนะคะก็มีการจัดกิจกรรมนี้ขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศนะคะประมวลภาพนะคะตั้งแต่กิจกรรมในช่วงเช้าที่ผ่านมาซึ่งจัดขึ้นที่ทำเนียบรัฐบาลแห่งนี้นะคะที่มี5ศาสนามาถวายพระพรเชยมงคลแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารค่ะโดยมีท่านนายกรัฐมนตรีให้เกียรติมาเป็นประธานในครั้งนี้นะคะรวมทั้งคณะรัฐมนตรีคู่สมรสเหล่าข้าราชการนะคะก็มาร่วมงานกันอย่างมากมายที่ตึกสันติมิตรีทำเนียบรัฐบาลค่ะซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ก็เป็นการจัดงานถือว่าเป็นมหามงคลอีกวาระหนึ่งนะคะที่ยังความปลื้มปิติแก่ปวงชนชาวไทยรัฐบาลร่วมกับส่วนราชการและปวงชนชาวไทยนะคะก็ได้กำหนดจัดพิธีและกิจกรรมต่างๆเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารนะคะเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ28กรกฎาคม2559ซึ่งก็มีการจัดกิจกรรมทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดทั่วประเทศนะคะโดยสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมการศาสนาพร้อมด้วยคณะสงฆ์ผู้นำศาสนาพุทธศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์ศาสนาพราหมณ์ฮินดูศาสนาซิกและหน่วยงานองค์กรเครือข่ายทั้งภาครัฐภาคเอกชนและศาสนาสาธารณชนค่ะ
ก็กำหนดจัดพิธีทางศาสนามหามงคล5ศาสนาเฉลิมพระเกียรตินะคะเพื่อให้ข้าราชการและศาสนิกชนได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณร่วมกันบำเพ็ญความดีถวายพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านด้วยนั่นเองค่ะค่ะซึ่งการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลนี้นะคะจัดขึ้นทั้งในส่วนกลางแล้วก็ส่วนภูมิภาคทั่วประเทศนอกจากนั้นอย่างที่เรานำภาพจากประเทศต่างๆนะคะในหลายๆประเทศทั่วโลกที่จัดกิจกรรมขึ้นเช่นเดียวกันนะคะนอกจากนั้นในประเทศไทยเองนะคะก็มีการจัดกิจกรรมขึ้นหลายกิจกรรมด้วยกันกิจกรรมในวันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของพิธีทางศาสนานะคะซึ่งประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์สวดนพเคราะห์แล้วก็พิธีสืบดวงพระชะตารวมพลังทางศาสนามหามงคล5ศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์5ศาสนาทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคนะคะมีการตามหาบุคคลในภาพที่เคยถวายงานตามพระราชกรณียกิจด้วยเพื่อให้เด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่แล้วก็ประชาชนทั่วไปได้รับรู้ถึงพระจริยวัตรอันงดงามของพระองค์นะคะซึ่งเป็นแนวทางในการอนุรักษ์สืบสานสร้างสรรค์และพัฒนาประเทศชาติต่อไปค่ะโดยมีการตามหาบุคคลในภาพจำนวน7ภาพด้วยกันนะคะนอกจากนั้นก็จะมีกิจกรรมการแสดงโขนเฉลิมพระเกียรตินะคะในระหว่างวันที่23ถึง25กรกฎาคมที่ผ่านมาที่โรงละครแห่งชาติจำนวน3ตอนด้วยกันนะคะซึ่งที่ผ่านมาก็ได้รับความนิยมแล้วก็มีผู้ไปเข้าร่วมกิจกรรมแล้วก็ร่วมชมโขนกันเป็นจำนวนมากทีเดียวมีนิทรรศการแล้วก็การจัดพิมพ์หนังสือเฉลิมพระเกียรติด้วยค่ะค่ะซึ่งภารกิจทั้งหมดนั้นก็กระทรวงวัฒนธรรมเป็นกระทรวงหลักนะคะในการดำเนินกิจกรรมร่วมกับกรมการศาสนาค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจัดนิทรรศการมกุฎราชกุมารของเรานิทรรศการภาษาทิศลักษณ์พระราชกรณียกิจโดยศิลปินแห่งชาติและศิลปินร่วมสมัยรวมทั้งหนังสือเรื่องสยามกุฎพิสุทธิ์ศิลป์นะคะและหนังสือพระไตรปิฎกฉบับประชาชนด้วยค่ะนอกจากนั้นก็ยังมีสารคดีเฉลิมพระเกียรตินะคะโดยจะเผยแพร่ในการประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วก็เผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ทุกช่องทางเว็บไซต์ของกระทรวงวัฒนธรรมและทาง YouTube ด้วยนะคะทางนี้ก็จึงขอเชิญสื่อมวลชนร่วมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและหน่วยงานทุกภาคส่วนได้ร่วมกันเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและร่วมถวายความจงรักภักดีเนื่องในเรื่องแสดงความจงรักภักดีนะคะเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพโดยพร้อมเพรียงกันด้วยค่ะท่านจะสามารถสอบถามรายละเอียดของการจัดกิจกรรมได้ที่สายด่วนกระทรวงวัฒนธรรมนะคะ1765และที่เว็บไซต์ www.m/culturgo.th ค่ะค่ะมาถึงช่วงท้ายของการถ่ายทอดสดพิธีทางศาสนามหามงคล5ศาสนาถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ28กรกฎาคม2559ค่ะคุณพรอับสอนนินจินดาดิฉันอรยาสุวิเศษศักดิ์พร้อมทั้งทีมงานสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยลาท่านผู้ชมไปตรงนี้นะคะและขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามชมและขอบคุณสถานีโทรทัศน์ทุกช่องนะคะที่ได้เกาะสัญญาณการถ่ายทอดสดในครั้งนี้ค่ะรวมถึงไทยทีวีโกลบอลเน็ตเวิร์กด้วยนะคะลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ